ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่การปิดเมืองเซี่ยงไฮ้เขตอุตสาหกรรมเราได้ยินข่าวว่า Foxconn บริษัทที่ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำคัญของโลกบริษัทหนึ่งต้องหยุดทำการผลิตทำให้ Apple เนี่ยกระทบกับสายพานการผลิตในการผลิตiPhone สารพัดเลยแหละไม่แน่ใจว่าตรงกับหัวข้อที่เราจะอ่านตั้งไว้ไหมคะว่าวันนี้โลกกำลังกระทบกับ2ห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนใหญ่ๆทั้งคำว่าพลังงานแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวไหมคะท่านอามโอ้ตรงประเด็นเลยครับคุณสิริวัลคือประเด็นนี้มันง่ายมากเลยครับว่าโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนใช่ไหมครับจากยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมาเป็นยุคที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งห่วงโซ่นะครับคุณสิริวัลน้องๆรับปริญญากันเนี่ยนะครับผมก็ไปดูพิธีรับปริญญาเจอน้องๆคณะเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็ยังโจ้กับน้องๆนะครับบอกว่าเอ๊ะที่น้องๆเรียนกันเนี่ยการค้าระหว่างประเทศนะครับเรียนเรื่องทฤษฎี comparative advantage แปลว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะครับใครถนัดอะไรผลิตสิ่งนั้นแล้วก็ค้าขายกันนะครับแล้วน้องๆไปอยู่บริษัทน้องๆก็ไปหาที่ไหนผลิตถูกสุดใช่ไหมครับเราก็บอกว่าจะได้ไปซื้อของจากที่นั่นเนี่ยคือเรื่องพวกนี้ต่อไปคนจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วอะนะครับคนตอนนี้กลายเป็นว่าคิดว่าคนไหนเป็นเพื่อนเราคนไหนเป็นพวกเราประเทศไหนไว้ใจได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างห่วงโซ่ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเรานะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับคุณสิริวัลครับอันนี้คือรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนพูดตอนสงกรานต์พอดีเลยผมเข้าใจว่าวันที่14มันเขามีสุนทรพจน์นะครับเจเน็ตเยเลนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วยุค globalization นะครับปัจจุบันเป็นยุค friend shoring เขามีคำเท่ด้วย friend shoring แปลว่าแปลว่าเราย้ายฐานการผลิตกลับมาบ้านเพื่อนเราเราอย่าบอกว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้นี่ไม่ได้แล้วเพราะเราต้องแบ่งแล้วใครเราไว้ใจได้ใครเราไว้ใจไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณสิวันพูด2เรื่องใช่ไหมคุณสิวันพูดมา2คำก็คือพลังงานกับเซมิคอนดักเตอร์ใช่ค่ะนะครับเพราะว่า2เรื่องนี้ครับคุณสิริวัลมันกำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงนะครับจากสงครามยูเครนนะครับคุณสิริวัลครับก่อนสงครามยูเครนคุณสิริวัลทราบไหมว่าเยอรมันเนี่ยลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยลงมาเรื่อยๆเลยนะครับลดการผลิตจากถ่านหินนะครับลดการที่บอกว่าสำรวจขุดเจาะน้ำมันใหม่นะครับด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโลกร้อนเนี่ย climate change นะครับแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาโดยการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนะครับคุณสิริวัลวันนี้กลับตลบัดเลยก็คือเยอรมันบอกว่าสิ่งแวดล้อมนี่พักไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยเราก็เราต้องเอาโรงงานนิวเคลียร์กลับมาเราจะต้องเอาถ่านหินกลับมาหน่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องสำคัญกว่าสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องความมั่นคงหมายความว่าเฮ้ยคุณสิริวัลเขาบอกว่าเท่าไหร่ 40% ของแก๊สธรรมชาติของยุโรปเนี่ยมาจากรัสเซียใช่ไหมครับผมเข้าใจว่า1ใน3ของน้ำมันมั้งแล้วก็ครึ่งนึงของถ่านหินใช่มั้ยก็คือโอ้โหพลังงานเนี่ยคุณพึ่งพารัสเซียมหาศาลเลยอ่ะยุโรปนะครับตอนนี้ยุโรปนี่บอกว่าผิดไปแล้ว ผิดไปแล้วก็คือเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงไงนะครับ เพราะว่าวันนี้ทะเลาะ กับรัสเซียก็ทะเลาะ กันได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับ เพราะว่าพึ่งพารัสเซียมากใช่ไหมแต่ว่าคุณสิริวัลอย่าประมาทยุโรปนะใช่ไหม เพราะว่าพอยุโรปเขากลับลำจริงๆเนี่ยมันก็จะกลับลำนะครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนเดียวแต่ว่า5ปี10ปีเนี่ยคุณสิริวัลครับเขาก็จะอย่างที่เขาประกาศแผนออกมาลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียถูกไหมครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องกลับมาหาแหล่งพลังงานใหม่ซึ่งก็เท่ากับ2เรื่องใช่ไหมก็คือเรื่องแรกเนี่ยระยะสั้นเขาต้องกลับไปใช้พลังงานไม่สะอาดบ้างนะครับแล้วก็ไปใช้น้ำมันของสหรัฐเองก็จะต้องขุดเจาะน้ำมันมากขึ้นนะครับพักๆเรื่องสิ่งแวดล้อมไปหน่อยนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คือเขาจะไปทุ่มสุดตัวเลยกับเรื่องพลังงานสะอาดยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าภายใน5ปี10ปีเนี่ยห่วงโซ่พลังงานโลกมันก็จะไม่เหมือนกับหน้าตาวันนี้แน่นอนนะครับคุณสิริวัลก็คือพลังงานของรัสเซียก็ต้องไปขายจีนแทนละนะครับไปขายประเทศเพื่อนรัสเซียเพื่อนจีนแทน
นะครับยุโรปกับสหรัฐเขาก็จะต้องหาทางที่จะพึ่งพาพลังงานซึ่งกันและกันแล้วก็มีความมั่นคงอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเราใช่ไหมก็คือเนี่ยยุโรปกับสหรัฐเขาบอกเขาอุดมการณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าห่วงโซ่พลังงานนี่เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมก็คือตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยทุกรัฐบาลในยุโรป เรียกทำวิจัยทันทีครับคุณสิริวรรณนโยบายความมั่นคงเรื่องพลังงานแล้วก็ทุกรัฐบาลประกาศนโยบายค่อยๆลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียทีนี้คุณสิริวรรณเรื่องที่มันใกล้เคียงกับเรื่องพลังงานเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยไม่มีปัญหาพลังงานเพราะว่าสหรัฐผลิตน้ำมันได้เยอะนะครับคุณสิริวรรณสหรัฐเนี่ยปิดประเทศก็อยู่ได้ด้วยน้ำมันภายในของสหรัฐแต่ว่าสหรัฐมีปัญหาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ครับคุณสิริวรรณนะก็คือว่าสำหรับสหรัฐเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องพลังงานในยุโรปเนี่ยก็คือเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐเนี่ยมันต้องผลิตจากข้างนอกมันไม่ได้ผลิตอยู่ในสหรัฐนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามีปัญหาไต้หวันเนี่ยสหรัฐก็ไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าห่วงโซ่การผลิตจีนเกิดสะดุดเนี่ยล็อกเมืองเนี่ยที่คุณสิวันบอกเนี่ยล็อกเซี่ยงไฮ้เนี่ยใช่ไหมครับกระทบใช่ไหมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ห่วงโซ่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสิวันครับเอาแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่อะไรบ้างในวงการเทคโนโลยีนะครับข่าวแรกก็คือ Intel นะครับIntel ประกาศแผนการลงทุนมหึมาครับคุณสิริวรรณในสหรัฐและยุโรปนะครับ Intel ประกาศการลงทุนในสหรัฐและยุโรปเดิมปกติฐานหลักของ Intel อยู่ที่ไหนคะดร.อังจริงๆก็กระจายทั้งในเอเชียทั้งจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Intel เนี่ยแต่ก่อนก็อาจจะจ้างคนอื่นผลิตบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Intel กลับมาบอกว่าจะต้องเน้นอุตสาหกรรมการผลิตโอ้แล้วคุณสิวันไปอ่านข่าวนี้บทความเยอะมากเลยครับบอกว่า Intel จะมารื้อฟื้นนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรปนะครับ Intel จะมารื้อฟื้นนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐเพราะว่าเงินเนี่ยมันมหาศาลมากที่ Intel ประกาศแผนลงทุนนะครับแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็ยังพูดถึงว่า Intel เนี่ยจะได้รับการอุดหนุนแล้วก็การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งที่มาพร้อมกันเลยก็คือมอริสชางนะครับเจ้าของ TSMC นะครับไปให้สัมภาษณ์ครับคุณซีวันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของ TSMC ใช่ไหมแต่ว่าบทสัมภาษณ์มอริสชางนี่เป็นคนน่าสนใจนะครับเพราะว่ามอริสชางนี่พูดอะไรตรงๆนะครับมอริสชางบอกว่าผลิตที่สหรัฐเนี่ยแพงมากนะครับต้นทุนแพงมากแพงกว่าผลิตในไต้หวันเยอะเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องไปขยายการลงทุนในสหรัฐเพราะว่าเขาถูกสหรัฐบีบนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยยังไงก็ตามสหรัฐเนี่ยมีเทคโนโลยีต้นน้ำก็คือสหรัฐมีเทคโนโลยีการออกแบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการผลิตชิปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวผลิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผลิตอยู่ในเอเชียซะเยอะเนี่ยแต่ว่าเทคโนโลยีต้นน้ำเนี่ยยังเป็นของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็ขู่ง่ายๆนะว่าไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไม่ให้ใช้นะเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับใช่ไหมคือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือ TSMC ก็จะไปทะเลาะ กับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลับมาลงทุนในการผลิตชิปในสหรัฐซึ่งเป็นชิปไฮเทคคือ TSMC เนี่ยมีผลิตในจีนแต่ว่าในจีนเนี่ยเป็นชิปโบราณนะครับแต่ว่าไอ้ที่รุ่นเก่าที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยเป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมก็เนี่ยเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าภายใน 5-10 ปีนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดครับคุณสิริวรรณในเรื่องของห่วงโซ่ซัพพลายเชนพลังงานโลกนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับต้องการยกตัวอย่างตรงนี้ดีเนาะเพราะก็ถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะพบว่าวันนี้แม้กระทั่งสื่อจีนนะดร.อาร์มข่าวแรกที่พาดหัวเป็นข่าวหนึ่งเลยคือข่าวที่อีลอนมัสก์เนี่ยเข้าซื้อ Twitter เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทคเป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องแล้วก็จับมองมากที่สุดพอดร.อาร์มให้หัวข้อว่า2ห่วงโซ่อุปทานทั้งเรื่องพลังงานนี่ทั้งโลกเห็นภาพชัดผู้ฟังอีคอนบิทก็เห็นภาพชัดว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการรบกันของยูเครนรัสเซียกระทบก่อนฐานการผลิตการพลังงานแต่วันนี้ราคาน้ำมันดิบย่อลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องการลดปริมาณการใช้ที่กระทบจากจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในการใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะต้องล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาก็ล็อกดาวน์เซินเจิ้น
แล้วอาจจะต้องล็อกดาวน์ปักกิ่งเป็นบางจุดหรือบางเมืองผู้บริโภครายใหญ่ล็อกดาวน์แบบนี้ลดการใช้น้ำมันแน่นอนส่วนอีกมุมนึงค่ะดร.อาร์มก็มีข่าวว่าล่าสุดประเทศยุโรปเนี่ยมีการขนส่งสั่งซื้อน้ำมันจาก UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยทางเรือแล้วก็ขนไปถึงเรียบร้อยแล้วตรงกับที่ดร.อาร์มบอกว่ายุโรปเป็นชาติที่ตั้งเป้าหมายเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดลดโลกร้อนแต่วันนี้ความผันผวนเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ข้อพิพาทวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งโลกเยอะมากว่าสหรัฐสนับสนุนซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีของยูเครนอังกฤษซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีของยูเครนในการส่งอาวุธหนักๆร้ายแรงเข้าไปแต่การแซงชั่นผลกระทบทั้งหมดตอนนี้ยุโรปสะบักสะบอมพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องพลังงานดร.อาร์มยก2ห่วงโซ่นี้มาแล้วก็ยกถึงความเคลื่อนไหวทั้ง Intel ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ในการผลิต CPU ระบบหัวใจการทำงานของคอมพิวเตอร์สมองเขาเลยบวกกับ TSMC ที่ต่างทั้ง2อันเนี้ยขยับกลับไปตั้งสหรัฐดูเหมือนจะเดินตามเกม 3B1W ของไบเดนไหมคะในแบบเนี้ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าคือสงครามยูเครนเนี่ยมันจะจบยากมากเลยคุณศิริวัฒน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณศิริวัฒน์เป็นปูตินเนี่ยนะครับคุณศิริวัฒน์จะต้องคิดว่าทางตอนเนี้ยที่ตัวเองจะได้ประโยชน์เนี่ยก็คือทำให้มันยืดเยื้อยืดเยื้อโดยที่ไม่ได้ต้องรบอะไรกันแบบมากมายนะคุณศิริวัฒน์คืออย่าไปโอ้โหแบบรบจนเขาจะมารบเป็นสงครามโลกครั้งที่3อย่างนี้อาจจะไม่ไหวไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารบแบบนี้ก็คือไม่ถอนออกมาไม่ได้รุกคืบมากมายแต่ว่าก็คาไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยืดมันไปเนี่ยนะครับเป็นยาวนานเนี่ยคุณศิริวัฒน์ครับที่จะเกิดขึ้นทันทีเนี่ยก็คือเงินเฟ้อที่จะไปถึงตรงไหนนะครับแล้วก็วิกฤตทุลีภัยว่าจะไปถึงจุดไหนนะครับแล้วอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าวัน2วันคือถ้าเงินเฟ้อวัน2วันวิกฤตทุลีภัยวัน2วันเนี่ยทุกคนทนได้ใช่มั้ยแต่คุณศิริวัฒน์ถ้าเวลามันยืดออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วนะครับเงินเฟ้อกับวิกฤตของผู้ลี้ภัยแล้วล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยยิ่งซ้ำเติมนะคุณศิริวัฒน์ครับปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะครับเพราะว่ามันก็กระทบกับซัพพลายเชนอย่างชัดเจนใช่ไหมครับทีนี้ล็อกดาวน์จีนเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะมีการล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคุณศิริวัฒน์คือก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยเมืองหลักของจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้งกวางเจาเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเนี่ยเคยถูกล็อกดาวน์นะครับถ้าล็อกดาวน์ปักกิ่งเนี่ยโหเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราคุยกันนิดนึงก็ได้เรื่องล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าล็อกดาวน์เนี่ยถ้ามันถึงจุดที่ล็อกดาวน์ปักกิ่งนะครับคุณศิริวัฒน์มันจะเป็นตัวเดิมพันนโยบายซีโร่โควิดของจีนนะครับคือความหมายเนี่ยก็คือถ้าล็อกดาวน์ปักกิ่งเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่นะครับก็เท่ากับว่าจีนก็ต้องหาทางลงละจากนโยบายซีโร่โควิดนะครับเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับคือเซี่ยงไฮ้เนี่ยระบาดมากเนี่ยก็โทษรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ใช่มั้ยครับแล้วรัฐบาลกลางก็ค่อยมาล็อกดาวน์นะครับแต่ถ้าล็อกดาวน์ปักกิ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วเขาถามว่าเราโทษใครอ่ะคุณจะโทษเพราะว่าปักกิ่งรัฐบาลกลางดูแลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือปักกิ่งเนี่ยมันเป็นเดิมพันสำคัญเลยนะครับของนโยบายซีโร่โควิดของจีนนะครับถ้าเกิดว่าล็อกดาวน์แล้วเนี่ยสุดท้ายยังควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าโอไมครอนมันระบาดง่ายระบาดเร็วมันหลบซ่อนมันอะไรเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลจีนก็ต้องหาทางลงจากนโยบายซีโร่โควิดนะครับแต่ถ้าเขาล็อกดาวน์แล้วเขาคิดว่าเขาคุมได้เนี่ยนะครับก็ซีโร่โควิดเนี่ยก็คงจะอยู่ไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับที่จีนจะมีการประชุมผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์รอบใหม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยมันก็จะยิ่งไปตอกย้ำผลกระทบจากซัพพลายเชนนะครับซึ่งก็แย่อยู่แล้วจากวิกฤตสงครามยูเครนนะครับให้มันหนักขึ้นไปอีกครับคุณศิริวัฒน์พอเราจะอ่านพูดถึงตรงนี้อดย้อนลงไปนิดนึงไม่ได้ว่าพอพูดถึงภาวะเศรษฐกิจเนอะมันมีคำว่าเงินเฟ้อที่เราจะอ่านพูดไว้ในช่วงกลางๆรายการและเป็นคำว่าเงินเฟ้อที่เราจะอ่านพูดตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้จะเป็น
เมสเซจหรือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้ถูกมองว่ามันเป็นตัวกระแทกหนักขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตที่เกิดจากราคาน้ำมันการขาดแคลนภาวะน้ำมันประเทศไทยเราเอง1พฤษภาที่ถูกยกเลิกหรือแม้รวมกระทั่งการยืดหนี้เสียของ SME ที่จะหมดวาระเยียวยาการหยุดใช้อะไรนะคนละครึ่งล่าสุดนะดร.อาร์มเขาก็มีการบอกว่าคนละเสี้ยวแล้วด้วยนะไม่ต้องคนละครึ่งคือไม่ต้องถึง 50% ขอ1ใน4กระทรวงการคลังรัฐมนตรีก็ต้องออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคนละเซียวเนี่ยรัฐบาลไม่มีงบต่ำหรือถ้าย้อนไปตรงนี้ก็จะมองเห็นชัดว่าวันนี้เงินบาทประเทศไทยอ่อนค่าที่สุดในรอบ5ปีอยู่ที่34บาทต่อดอลลาร์เงินเยนของญี่ปุ่นก็อ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปีภาวะแบบนี้ถ้าประเทศที่พึ่งพาการผลิตเพื่อส่งออกแต่ดันไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดก็หนักหนาอยู่ดีเพราะต้องรับจากที่อื่นมาสิ่งเหล่านี้ที่ดร.อาร์มพูดว่าได้คุยกับน้องๆที่จบเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในมุมนักภูมิรัฐศาสตร์ที่ดร.อาร์มได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆดร.อาร์มมองว่าโลกเราตอนนี้อยู่ในจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเปราะบางครับคือจุดเปราะบางที่สุดก็คือทุกคนคิดแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์คำนี้เลยคุณศิริวรรณคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนไม่ได้คิดโดยหลักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าเราคิดโดยหลักเศรษฐศาสตร์เราก็บอกว่าเราก็ต้องเนี่ยรักกันค้าขายกันนะครับที่ไหนถูกแล้วก็ผลิตของที่นั่นแล้วก็ค้าขายกันเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ทุกคนคิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะบางคนสมัยก่อนเขาเรียก conspiracy theory ใช่ไหมคือโสทฤษฎีสมคบคิดมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทำแบบนี้นะครับมันไม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับมันกระทบความมั่นคงเรานะครับแล้วมันกลายเป็นตรรกะแบบฉันทำแบบนี้ฉันเจ็บแต่อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บกว่าฉันโอ้ใช่ไหมคือมันกลายเป็นตรรกะแบบนี้คุณศิริวรรณคือมันไม่ใช่ตรรกะว่าเราจะทำยังไงให้บินได้ทั้งคู่แต่มันเป็นตรรกะว่าฉันจะทำให้มันเสียทั้งคู่แต่ว่าฉันมั่นใจว่าฉันเสียน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับฉันมั่นใจว่าฉันทนได้นะครับฉันคุมได้นะครับแล้วอันนี้ผมบอกเลยทั้งสองข้างก็คิดอย่างนี้ทั้งคู่นะครับคือทั้งฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งจีนใช่ไหมครับเราบอกว่าฝั่งสหรัฐเขาก็มองว่าเนี่ยนะครับเขาเขย่าห่วงโซ่โลกนะครับย้ายฐานการผลิตกลับประเทศไม่ผลิตแล้วที่จีนอะไรเหล่านี้เขาเจ็บก็จริงแต่ว่าจีนเจ็บหนักกว่าใช่ไหมครับจีนก็บอกล็อกดาวน์เนี่ยนะครับจีนเจ็บก็จริงนะแต่ว่าระวังนะมันจะไปกดเงินเฟ้อสหรัฐนะแล้วมันจะควบคุมไม่ได้นะคุณจะทนไม่ได้มากกว่าฉันนะครับคือคิดกันด้วยตรรกะแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นภาพที่เราบอกว่าเป็นโลกอย่างเงี้ยแล้วโลกลักษณะเนี้ยมันจะอยู่อีกยาวเลยนะครับคุณศิริวรรณใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นยุคที่เบอร์หนึ่งแข่งกับเบอร์สองอ่ะมันก็เลยต้องคิดกันอย่างเงี้ยนะครับใครเป็นพวกใครเป็นเพื่อนใครไว้ใจได้ไหมนะครับพลังงานเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้คิดโดยตรรกะว่าแล้วที่ไหนของถูกเราจะได้นำเข้าจากที่นั่นแล้วก็ค้าขายกันแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราไปพึ่งรัสเซียตั้งเยอะขนาดนี้แล้วเราทะเลาะกับรัสเซียเราแย่เลยใช่ไหมครับเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันใช่ไหมไอ้ถ้าจะเว็บผลิตอยู่ในไต้หวันผลิตอยู่ในจีนเยอะแยะอย่างนี้แล้วเราทะเลาะกับจีนได้ยังไงอ่ะต่อไปนะครับก็ตอนนี้ทุกคนคิดแบบนี้หมดใช่ไหมทุกคนคิดว่าทำยังไงที่เวลาฉันไปทะเลาะ กับอีกพวกหนึ่งแล้วเนี่ยฉันจะได้เจ็บตัวน้อยสุดนะครับมันก็ถอดรื้อความเชื่อมโยงโดยอัตโนมัตินะเพราะว่ามันคิดอย่างนี้ทั้งคู่ใช่ไหมสหรัฐก็คิดจีนก็คิดนะครับในจีนเองเนี่ยคุณศิริวรรณก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่บทความบทวิเคราะห์ประมาณว่าเราจะต้องทำยังไงถ้าเราทะเลาะ กับสหรัฐเราจะอยู่ได้ยังไงทำยังไงเราจะเจ็บตัวน้อยที่สุดใช่ไหมครับเราจะต้องวางแผนไปในอนาคตยังไงนะครับคือเรากำลังอยู่ในโลกยุคสมัยแบบนี้ซึ่งมันเป็นยุคที่เรียกว่ากลับหลังหันจากยุคโลกาภิวัตน์ที่พวกเราเคยเรียนเศรษฐศาสตร์พวกเราคุ้นเคยทฤษฎี comparative advantage กันมาสมัยก่อนครับลูกเราเนี่ยทำให้นึกถึงคำว่าเมื่อก่อน cost leadership ต้นทุนต่ำการหาแหล่งผลิตราคาถูกแล้วจีนถึงได้กลายเป็นโรงงานโลกแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังถูกกระแทกและเปลี่ยนด้วยคำว่าภูมิรัฐศาสตร์เราได้ยินการจับกลุ่มใหม่ๆออกัสบริกสารพัดกลุ่มหรือแม้ทั้งอินโดแปซิฟิกเราเห็นภาพล่าสุดประธานสภาของสภาพยุโรปเดินทางไปเยือนอินเดียไปหาความร่วมมือกันแต่ก็มีข่าวมุมออกมาบอกว่าไปเพื่อจะกดดันให้อินเดียเลือกข้างเราเห็นการแบ่งกลุ่มอย่างที่ดร.อาร์มบอกหรือย้อนกลับไปคำว่าดีคัพปิ้งที่เรามักจะพูดกันดร.อาร์มได้ทำให้เราเห็นหลายๆจุดหลายๆมุมหลายๆมิติแล้วจีนเองก็ระมัดระวังเพราะปลายปีนี้ประธานสีจิ้นผิงจะต้อง
อะไรนะเขาเรียกว่าต่อเป็นเทอมต่อไปเทอมที่3ใช่ไหมคะดร.อังคือเมื่อกี้พูดถึงอินเดียคุณสิวันมันน่าสนใจไหมล่ะอินเดียเนี่ยจุดยืนเรื่องยูเครนเนี่ยเหมือนกับจีนเป๊ะเลยนะครับคุณสิวันค่ะก็คือจนปัจจุบันก็ไม่ประนามรัสเซียใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเห็นอกเห็นใจสนับสนุนยูเครนเนี่ยเป็นจุดยืนเดียวกับจีนแล้วก็แม้กระทั่งการโหวตใน UN เนี่ยอินเดียก็โหวตเหมือนกับจีนทุกข้อเลยนะครับว่าไม่ประนามรัสเซียนะครับแต่นะครับพอคนไปถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าอะไรอินเดียไหมเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบอะไรครับบอกว่าโอ๊ยไม่เราเข้าใจเพื่อนนะครับเราเข้าใจหัวอกเพื่อนเราเคารพการตัดสินใจของเพื่อนนะครับเราไม่กระทบความสัมพันธ์สหรัฐกับอินเดียแล้วก็การที่เราจะร่วมกับอินเดียปิดล้อมจีนนะครับผ่านไปอีก 2-3-4 คำถามนะครับยกมือถามใหม่เฮ้ยจุดยืนจีนอย่างเงี้ยว่ายังไงนะครับโอ้โหสหรัฐบอกประนามจุดยืนจีนนะครับไม่มีจุดยืนนะครับเป็นทำอย่างนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนรัสเซียนั่นแหละอย่างว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะผมก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จุดยืนเดียวกันกับอินเดียแต่ว่าคนนึงเป็นเพื่อนคนนึงไม่ใช่เพื่อน ใช่ไหมครับคนนึงเนี่ยเป็นพวกเราอ่ะนะครับกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นอะไรครับคู่แข่งเรานะครับ คือมันเป็นยุคแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับก็คือมันเป็นยุค ที่ถึงบอกว่าเจเน็ตเยเลนถึงออกมาพูดว่าเป็นเฟรนช์ชอริงคือเราต้องถ้าเฟรนช์ชอริงก็คือเราต้องแบ่งก่อนนะใครเพื่อนเราใครไม่ใช่เพื่อนเรานะครับแล้วคุณสิริวัลไปดูจีนบ้างก็ได้สีจิ้นผิงเนี่ยเพิ่งประชุมฟอรัมเศรษฐกิจไปเนี่ยนะครับใช่ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นฟอรัมใหญ่เลยเนี่ยนะครับแล้วสีจิ้นผิงเนี่ยโอ้ทุกคนก็ติดตามฟังสีจิ้นผิงจะพูดสุนทรพจน์นะครับโอ้โหทุกคนก็ตกใจกันใหญ่เลยว่าอะไรครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไม่เอ่ยถึงสหรัฐไม่เอ่ยถึงยุโรปไม่เอ่ยถึงรัสเซียไม่เอ่ยถึงยูเครนสีจิ้นผิงพูดอยู่อย่างเดียวคือเอเชียนะครับสีจิ้นผิงบอกว่าเอเชียเราเนี่ยต้องผนึกกำลังกันสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมโยงทางการค้านะครับต้องเปิดค้าขายกันนะครับก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยจะเอาจีนเนี่ยเชื่อมกับเอเชียนะครับแข่งกันกับที่ยุโรปเนี่ยเชื่อมกับสหรัฐใช่ไหมครับโลกมันก็จะเริ่มเนี่ยนะครับเป็นการผมเรียกสมัยก่อนใช่ไหมครับว่ามันก็จะเป็นห่วงโซ่จีนเชื่อมโลกแข่งกับห่วงโซ่สหรัฐเชื่อมโลกนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ใช่โลกาภิวัตน์แบบที่เป็นกันมาก่อนหน้านี้ 10-20 ปีนะครับเรียกว่าทฤษฎีของ competitive advantageการแข่งขันที่ได้เปรียบในอดีตอาจจะต้องโละทิ้งไปเราจะเจอทฤษฎีใหม่ๆแล้วก็คำที่จะเล่นกล่าวอาจจะกลายเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ใหม่แต่มันก็มีมุมหนึ่งด้วยนะคะดร.อาร์มที่ข่าวเขาลงมาว่าเยเลนเองก็เป็นคนหนึ่งที่พูดล่าสุดเหมือนกันว่าต้องยกเลิกกำแพงภาษีสินค้าจำเป็นที่ไปจากจีนที่เข้าสู่สหรัฐแต่ไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงยังคงไว้มิติแบบนี้เยเลนบอกว่าจะช่วยลดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐได้ดร.อาร์มมองเห็นอะไรในคำกล่าวของเยเลนคุณสิริวัลรู้จัก Good Cop Bad Cop ไหมฮะคือในหนังฝรั่งใช่ไหมเวลาที่เราอะไรสัมภาษณ์ผู้ต้องหาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีตำรวจใจดีใช่ไหมครับมานั่งปลอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปก็เป็นตำรวจใจร้ายนะครับมาทุบโต๊ะทุบโต๊ะแล้วก็ออกไปก็จะเป็นตำรวจใจดีกลับมานั่งแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากผู้ต้องหาใช่ไหมครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็มักจะโจ๊กกันนะครับว่าเจเน็ตเยเลนเนี่ยเป็นกู๊ดคอปก็คือเจเน็ตเยเลนเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเป็นมิตรกับจีนมาตลอดครับเจเน็ตเยเลนเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของจีนแหละนะครับเพราะฉะนั้นเจเน็ตเยเลนเนี่ยเวลาที่ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะน้อยมากเลยนะครับที่เจเน็ตเยเลนเนี่ยจะพูดด่าจีนนะครับแต่ว่าอเมริกาก็มีแบดคอปนะครับปัจจุบันก็ยกตัวอย่างเช่นผู้แทนการค้าเนี่ยแคทรินไทเนี่ยก็จะโอ้โหขึงขังดุดันมากนะครับกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็วันนึงก็จะมีเนี่ยเจเน็ตเยเลนออกมาบอกว่าเอ้ยเราต้องจัดดีกับจีนหน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคนออกมาบอกจีนเป็นภัยคุกคามนะครับต้องจัดการจีนต้องปิดล้อมจีนใช่ไหมครับก็จะสลับกันไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็คือเขาก็คงพยายามที่จะทำให้กระแสเนี่ยมันไม่ร้อนแรงเกินไปนะครับผ่อนคลายกระแสลงแล้วผมคิดว่าประเด็นของเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็คือผมคิดว่าคงจะชี้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริง
นะครับแล้วส่วนหนึ่งของเงินเฟ้อเนี่ยกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนเนี่ยก็ไม่ช่วยเรื่องเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้สุดท้ายมันจะแลกหมูแลกแมวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะลดภาษีกับจีนนะครับสหรัฐก็คงต้องการให้จีนเนี่ยให้ความร่วมมือบางอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วยคุยกับรัสเซียหน่อยใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นแต่ว่าสหรัฐคงไม่ได้ลดโดยที่ไม่มีอะไรที่สหรัฐได้กลับมานะครับมันก็เป็นเกมการต่อรองนะครับคุณศิริวัลย์ตอนนี้สหรัฐก็ยังต้องการที่จะคงไพ่ในมือไว้นะครับที่อันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมตอนไบเดนขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทบทวนนะครับนโยบายการค้าของทรัมป์เพราะว่าเขายังต้องการที่จะคาไพ่ใบนี้ไว้ใช้ต่อรองกับจีนนะครับแล้วก็เจเน็ตเยเลนความหมายเนี่ยที่ผมก็จะบอกก็คือคงไม่ใช่ว่าอยู่วันนี้สหรัฐคิดว่าเพราะเงินเฟ้อสหรัฐก็คงไปลดกำแพงภาษีจีนแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจะบอกว่าทำได้โดยไม่เสียหน้าใช่ไหมคืออยู่ๆเขาจะมาลดกำแพงภาษีจีนได้โดยที่เขาบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงต้องเจรจาเอาประโยชน์บางอย่างจากจีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สหรัฐก็คงต้องการก็คือให้จีนมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการคุยกับรัสเซียนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันมีความคืบหน้ายังไงในเรื่องนี้นะครับพอไล่กันมาถึงตรงนี้ค่ะดร.อาร์มช่วงนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราเห็นภาพการเดินสายของผู้นำฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นบริจอนสันก็ไปอินเดียแต่ในขณะเดียวกันวันก่อนที่อาจารย์ทวีสุขวิเคราะห์เอาไว้ก็น่าสนใจนะอาจารย์ทวีสุขบอกว่าตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาไม่โจมตีอินเดียเลยเนี่ยเพราะบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานจากประเทศจีนมาอยู่อินเดียก็เป็นบริษัทสหรัฐเป็นการลดต้นทุนได้น้ำมันถูกมุมแบบนี้นะคะอบอมยิ้มไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพระอาจารย์พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดเนาะที่มาแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ในความคำว่าเพื่อนที่เพื่อนจะต้องซื้อของจากเพื่อนดูเหมือนรัสเซียเองช่วงนี้ข่าวก็หยิบมาพูดเยอะว่าผู้บริหารของรัสเซียก็เคยไปเยือนอินเดียแล้วก็บอกว่าอินเดียกับรัสเซียนี่เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันเพราะครั้งหนึ่งสหรัฐเคยส่งอาวุธไปช่วยเรียกว่าปากีสถานซึ่งมีปัญหาอยู่กับอินเดียมิติแบบนี้ความขัดแย้งในแต่ละจุดเกาหลีเหนือเกาหลีใต้โดยเฉพาะไทยเราซึ่งวันนี้ก็เปราะบางพอสมควรกับผลกระทบจากราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยที่รออยู่ดร.อาร์มอยากบอกอะไรผู้ฟังอีกคอนบิทในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่ประมาณ 5-6 นาทีค่ะก็กลับมาที่คุณสิวันบอกตอนนี้ผู้นำโลกเขาบินใช่ไหมครับไปที่ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าคนก็ถามกันเยอะนะว่าเลขา UN ทำไมเพิ่งโผล่มาหายไปไหนมาตั้งนานนะครับสงครามมันเกิดขึ้นมากี่เดือนแล้วครับคุณศิริวัลย์ก่อนหน้านี้ไม่เห็นเลขา UN ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำหรอนะครับใช่ไหมแต่ว่ามันก็สะท้อนเนี่ยแหละครับคุณศิริวัลย์ว่ากลไกพหุภาคีเนี่ยพหุภาคีก็คือหลายฝ่ายเนี่ยมันอ่อนลงเยอะแล้วนี่ก็เจเน็ตเยเลนอีกแล้วอ่ะก็พูดใช่ไหมบอกว่าต่อไปจะไม่ใช่การค้าพหุภาคีแล้วแต่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างกลุ่มที่ไว้ใจกันได้เนี่ยนะครับก็องค์กรที่มันเป็นพหุภาคีต่างๆตอนนี้มันเป็นขาลงเลยนะขององค์กรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น UN นะครับไม่ว่าจะเป็น WTO นะครับคุณศิริวัลย์คือหายไปไหนกันตั้งนานก็ไม่รู้นะครับUN นี้ก็เพิ่งกลับมาใช่ไหมครับที่บอกว่าเลขา UN บอกสงสัยแล้วต้องเริ่มมีบทบาทแล้วนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นยุคของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจใช่ไหมครับ Great Power Rivalry เนี่ยมันกลับมานะครับแล้วสิ่งนี้มันก็เลยทำให้อะไรครับโลกเนี่ยมันก็เลยเข้าสู่ยุคสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นสงครามเย็นที่มีสงครามร้อนเนี่ยปะทุอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วสงครามร้อนเนี่ยก็จะมีทีท่าว่ายืดเยื้อนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างใช้ตรรกะแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยจะเจ็บมากกว่าเรานะครับผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนพูดจริงอ่ะเพราะว่าสหรัฐเขาก็ดูเหมือนว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมคุยกับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเจ็บมากกว่าเขารัสเซียก็เหมือนกันนะรัสเซียก็บอกไม่ยอมจบอ่ะเพราะว่าสหรัฐเจ็บมากกว่าเขายุโรปจะเจ็บมากกว่าเขานะครับก็ไม่รู้เชื่อฝ่ายไหนดีครับคุณศิริวัลย์แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเสียทั้งคู่ใช่ไหมครับเราอยู่ในยุคแบบนี้นะครับคุณศิริวัลย์เสียทั้งคู่แล้วก็กระทบลามไปทั่วเพราะล่าสุดอินโดนีเซียก็ประกาศชัดเจนว่าจะยุติการส่งออกน้ำมันปลาล์มซึ่งน้ำมันปลาล์มก็เป็นน้ำมันสำคัญในการใช้ปรุงอาหารก็เยอะในขณะที่สัปดาห์ก่อนดร.อาร์มก็มาบอกว่าจีนกำลังประกาศใช้เศรษฐกิจเดียวก็คือในประเทศเนี่ยต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เห
บวกกับการระอุการขยายตัวของการติดเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเขามีข่าวล่าสุดวันนี้ที่อ่านเจอก็คือว่า EU เนี่ยก็ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียแน่ๆภายในปี2570ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่หลายๆคนพูดกันอยู่เสมอว่ายูเครนรัสเซียน่าจะเป็นเรื่องยาวและยาวแต่จะจบตอนไหนไม่รู้ผลการเจรจาของเลขาธิการสหประชาชาติจะได้อะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมีสิ่งนึงที่เป็นข่าวซ้อนคู่มาด้วยดร.อามเรื่องโควิดเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้อนุมัติให้ใช้ฟาวิพิลาเวียปรากฏว่าประเทศหลายๆประเทศใช้กันหมดเลยแม้กระทั่งประเทศไทยดูเหมือนจะสะท้อนความอ่อนแอขององค์กรที่เป็นพหุภาคีจริงๆด้วยค่ะดร.อามเห็นมิติอะไรอีกในช่วงเวลาที่เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่หลายนาทีคือผมคิดว่ามันก็กลับมาแล้วครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยคุณศิริวรรณก็จะมีความท้าทายมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดไปซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันอยู่ๆมันก็เกิดเลยอ่ะคุณศิริวรรณครับนะครับคือผมยกตัวอย่างนะว่าเช่นว่าผลผลิตเนี่ยมันจะลดลงไหมผลผลิตทางการเกษตรนะครับเนื่องจากที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับว่าปุ๋ยขาดแคลนใช่ไหมครับมันกระทบผลผลิตไหมแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังสะดุดเนี่ยทั้งการล็อกดาวน์ทั้งอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจจริงๆนะว่ามันกระทบไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอะไรครับคือสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้น1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันไม่เห็นผลกระทบหรอกคุณศิริวรรณใช่ไหมคือเซินเจิ้นล็อกดาวน์2สัปดาห์แล้วเปิดเนี่ยเราบอกผลกระทบน้อยมากแต่ว่าเซี่ยงไฮ้นี่ล็อกมาจะเดือนแล้วนะครับคุณศิริวรรณปักกิ่งกำลังจะล็อกเนี่ยสงครามยูเครนเหมือนกันนะเราบอกว่าเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเราไม่เห็นผลกระทบมากอ่ะแต่ถ้ามันยืดเนี่ยใช่ไหมครับไม่จบสักทีเนี่ย3เดือน6เดือนแล้วนี่มันไม่ใช่ที่เล็กๆนะครับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าเราเนี่ยยังประเมินต่ำเกินไปเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราประเมินภายในกรอบความคิดว่าเดือนนึงมันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหม2เดือนก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแน่นอนสิ่งเหล่านี้เดือนนึง2เดือนเนี่ยไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ามันยืดยาวเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าผลกระทบเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยเพราะว่าผู้ฟังอีคอนบิสหลายท่านอยู่ในวงการธุรกิจใช่ไหมครับน่าจะต้องเริ่มมองฉากทัศน์ว่าถ้ามันยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ในเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับว่า1เดือน2เดือนที่เราเห็นว่าไม่เป็นไรนี่ใช่มั้ยเมืองจีนล็อกดาวน์1เดือนก็ไม่เห็นมีอะไรมากตัวยูเครนเกิดมาแล้วเดือน2เดือนก็ยังโอเคนี่ใช่มั้ยครับแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันยืดไปเนี่ยนะครับมันจะมากกว่านั้นนะครับคุณศิริวัฒน์มันจะมากกว่านั้นเป็นคำถามที่คนพูดกันเยอะนะคะหลายๆคนนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ในสถาบันการเงินก็บอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4สำหรับประเทศไทยดูจะเปราะบางพอสมควรเพราะข่าวล่าสุดที่นักลงทุนต่างชาติเทหุ้นขายเมื่อวานเทพันธบัตรรัฐบาลไทยขายออกมาจนกระทั่งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยดอกเบี้ยดีดกลับเป็นจาก 2.1 เป็น 2.7 แต่ราคาพันธบัตรเนี่ยถอยหลังลงหรือแม้กระทั่งหุ้นในตลาดบ้านเราบริษัทในตลาดบ้านเราประเทศไทยก็ไม่มีบริษัทเทคที่ค้ำยันอย่าง Nasdaqเพราะเมื่อวานเนี่ยหุ้นสหรัฐก็ทำท่าติดลบตั้ง500กว่าจุดในช่วงแรกแล้วก็ดีดกลับมาเป็นบวกได้พอมีข่าวอีลอนมัสก์ซื้อ Twitter ได้แล้วการมันมีมุมนิดนึงพอพูดถึงอีลอนมัสก์เขามีการตั้งคำถามกันว่าถ้าอีลอนมัสก์เป็นเจ้าของ Twitter ทรัมป์จะได้กลับมาใช้ Twitter มั้ยคะในมุมมองดร.อาร์ทรัมป์ก็ไม่ได้จะทำโซเชียลเน็ตเวิร์คของตัวเองหรอกฮะก็แต่ว่ามันก็แปลกอะนะครับว่าคืออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต่อไปเราคุยกันใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับคือทำไมอีลอนมัสก์ต้องซื้อ Twitter อีลอนมัสก์ต้องการอะไรใช่ไหมครับอีลอนมัสก์ต้องการที่จะนำกระแสสังคมเหรอนะครับเขาต้องการที่จะผูกขาดสื่อเหรอนะครับคือเขาต้องการอะไรเขาจะซื้อ Twitter นี่เพื่ออะไรใช่ไหมครับคุณศิริวัฒน์คือตอนนี้ก็มีกลุ่มนักวิชาการหัวก้าวหน้าในสหรัฐหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่ามันจะมีผลยังไงอย่างที่คุณศิริวรรณตั้งอ่ะในทางการเมืองด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราก็เห็นนะว่ามุมมองทางการเมืองอีลอนมัสก์ก็ไม่ค่อยจะอยู่ในกระแสหลักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลว่าถ้าเกิดว่าอีลอนมัสก์คิดอะไรแปลกๆเนี่ยก็อย่างที่คุณศิริวรรณบอกทรัมป์จะกลับมาในแพลตฟอร์มนี้ไหมใช่ไหมครับหรือว่านักการเมืองที่หัวรุนแรงหรือหัว
แปลกๆเนี่ยจะมาใช้แพลตฟอร์มนี้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นตัวที่กระทบกับกระแสสังคมแล้วก็ความแตกแยกในสหรัฐเนี่ยมากขึ้นไหมนะครับคุณสิริวัลคือมันเปราะบางมากนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็แปลกดีคือถ้าคุณสิริวัลไปฟังในวงการสหรัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าจีนเนี่ยเปราะบางมากกว่าที่พวกเราคิดนะก็คือบอกว่าดูภายนอกจีนดูดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยโอ้โหล็อกดาวน์เนี่ยจีนจะทนไวไหมจีนมีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ภายในอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับก็มีลิสต์หางยาวหางว่าวอ่ะนะครับความเปราะบางของจีนแต่คุณสิวันรู้ไหมว่าคุณสิวันถ้าไปฟังนักยุทธศาสตร์จีนนะครับเขาก็จะบอกว่าปัญหาเราเยอะมากเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่พังแน่นอนแต่ว่าไปดูสหรัฐสิสหรัฐนี่เปราะบางกว่าที่คิดใช่ไหมสหรัฐเนี่ยอาจจะภายนอกดูดีมากเลยเศรษฐกิจก็โตตลาดหุ้นก็พุ่งอะไรเนี่ยแต่เงินเฟ้อเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาการเมืองเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมว่า2024เนี่ยมีคนถามเยอะว่าจะมีวิกฤตการเมืองไหมนะครับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วมีอะไรแปลกๆอ่ะอย่างเช่นอยู่ๆพรรครีพับลิกันก็บอกต่อไปนี้จะไม่โต้วาทีแล้วนะครับจะไม่ดีเบตแล้วนะครับคุณสิริวัลใช่ไหมเนี่ยนะครับก็คือแปลกมากนะครับว่าสิ่งต่างๆก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันต่อไปวิกฤตผู้ลี้ภัยใช่ไหมครับยุโรปมีปัญหาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายมันจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มันก็เหมือนจริงๆอ่ะนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยเปราะบางกว่าตัวเองทั้งสองฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเจ็บแต่อีกฝ่ายเจ็บมากกว่าแล้วทั้งสองฝ่ายตอนนี้กำลังจะเดิมพันกันว่าอะไรครับใครจะพังก่อนกันนะ